ยินดีต้อนรับเข้าสู่คู่สุดท้ายของคืนนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่าง Dota โต๊ะจีนพบกับ Dota โลกที่3 Vichy Gaming จากประเทศจีนพบกับ Beast Coast จากโซนอเมริกาใต้บอกแนะนำทีมก่อนว่า Beast Coast เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักชื่อทีมนะครับแต่ว่า Beast Coast เนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็คือไลน์อัพที่มาจาก Infamous ตอน TI ถ้าคุณได้ดู TI คุณน่าจะจำ Infamous ได้ทีมที่มาจากเซาท์อเมริกาใต้เซาท์อเมริกาใต้นี่คืออะไรวะผสมรวมคำกันเหรอ What the fuck เซาท์อเมริกาก็อเมริกาใต้นั่นแหละนะเป็นทีมที่ผมจะชอบบอกว่าเขาเล่นด้วยพลังปิง100นะครับตอนนี้เขาได้ Beast Coast เป็นสังกัดใหม่ของพวกเขาแล้วนะครับซึ่ง Beast Coast เนี่ยเป็นสังกัดที่อยู่ในอเมริกานะฉะนั้นให้จำง่ายๆว่า Beast Coast เนี่ยคือเพลย์ชุด Infamous ทีม100ปิงนั่นเองสำหรับเซาท์อเมริกาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นดินแดนลับแลมากๆของวงการ Dota นะครับแมตช์นี้เหมือนเป็นแมตช์คนละขั้วเลยก็ว่าได้ระหว่าง Dota มาตรฐานจีนที่ทุกคนรู้จักกันดีว่ามันคือแบบมาตรฐานระดับโลกกับ Dota โซนโลกลืมต้องบอกก่อนว่า VG จะรู้หรือว่าศึกษา Beast Coast มาดีพอหรือเปล่า Admiral Konka และ Beast Coast จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้เราดูหรือเปล่า Best of 3ครับถ้าตามเปเปอร์หลายๆคนพูดกันก็จะบอกว่า VG ชนะเพราะมาตรฐานสูงกว่าเดี๋ยวมาดูว่าม้ามืดซึ่ง Beast Coast ชุดนี้ตอนเป็น Infamous เคยแตะท็อป8 TI ที่แล้วมาแล้วก็ถือว่าไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าจากแมตช์แรกที่วันนี้แข่งกับตัว Win and Rain ซึ่งผมไม่ได้ภาคเนี่ยก็แอบหนักอยู่เหมือนกันนะก็คือตึงถึง3เกมถ้าสูสีกับ Win and Rain ซึ่งเป็นทีมระดับแบบเทียร์2เทียร์3 EU อ่ะก็คงไม่น่าจะสู้ VG ได้ VG First Draft ครับแบนมิราน่าวอยแล้วก็แมกนัสนะหยิบมาเป็นคุงก้าครับผมส่วน Beast Coast เป็น Omnite Centaur X หยิบเป็น Keeper of the Light เอาคุงก้ามา First Pick เล่นได้2ตำแหน่งมิดกับออฟเลนแต่ถ้าเป็นมิดมีโอกาสแตกสูงเพราะเคาน์เตอร์พิกเยอะมาเป็น Blood Seeker แต่ Blood Seeker Keeper ซับ5นี่มันดูไม่เข้ากันมากเลยนะคือ Blood Seek เนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อมีซับที่มีสกิลหยุดเซตให้มันจะได้เซตคาถาเลือดของมันได้สกิลบอดไรท์แต่เป็นไอ้คีเปอร์เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากไบนิ่งไลท์ผักกลับเข้าไปมันดูคอมโบแบบดูท่ายากอ่ะแล้วก็มีแรปเจอร์ไบนิ่งไลท์และสกิลบลอดซิเกอร์นี่ใช้มานาน้อยมากด้วยเรียกได้ว่าการเติมมานาของคีเปอร์นี่รู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นเลยคิดว่าจะมีตัวคอมโบก็ได้นะหรืออาจจะเล่นเลี้ยงเลน3ให้บอดซิกชนะแน่นอนแล้วก็โถม VG มาเป็นออคเกอร์มาจ่ายครับตำรับจีนและยังมีไจโรหลุดอยู่นะตอนนี จริงๆคู่แรกที่เราไม่ได้ภาคกันอะฮีโร่ถือว่าบันเทิงมากเลยนะมีทั้งไลน์อัพดรอวินเรนเจอร์มีทั้งปักออฟเลนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นรับที่แบบว่าไม่จำเจที่สุดแล้วในบรรดาทุกคู่ของรายการนี้ VG แบน2ออฟเลนเมตาครับ LC Abaddon ส่ว
วน Beast Coast แปลงเป็นจักตัว Counter Will O Whips คิดว่าคิปเปอร์ซับ4นะถ้าเลนแบบอ่อนๆอะไรเงี้ยหยิบ Prison Back Off Lane ได้เลยถ้าเลนแครี่แบบเป็นเลนที่แพ้ Prison Back เจาะบิสโคสแปนไจโรครับผมตัวที่คู่กับออคเกอร์มาจ่ายได้ดีนะแล้วก็เป็นแครี่ทำเกมไวเหมือนกันLast pick เป็น Beast Coast ฉะนั้น Last pick คือ Mid Lane ตอนนี้ก็จะเหลือซับกับ Off Lane ฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นหยิบซับก่อนซึ่งหยิบซับมาก็น่าจะรู้ตำแหน่งมากขึ้นว่า Keeper ตัวนี้จะเล่นซับอะไรตอนนี้เมตาส่วนมากจะเป็น Keeper 5นะแต่มันก็เล่น Keeper 4ได้ถ้าฮีโร่คอมโบมันคู่กันดีมาเป็นจากิโร่ซึ่งจากิกับโคโตมาเล่น4 /5 ทั้งคู่มันเล่นได้2ตำแหน่งก็ไม่ได้บอกอะไรมากมายแต่ VG เหมือนคิดมาแล้วว่าจะเล่นอะไรกดคล็อกเวิร์กมาเลยครับคล็อกเวิร์กเล่นได้2โรซับ4กับออฟเลนแต่ผมค่อนข้างชอบคล็อกเวิร์ก4มากกว่าออฟเลนนะเพราะ Work Offlane มันค่อนข้างโยโล่ไปหน่อยคล็อกเวิร์กก็จะถ่ายพวกซัพพอร์ตเดินช้าๆพิกออฟแนวหลังได้นะหน้าที่ของมันในไฟท์พิกนี้ก็เป็นพิกออฟเลนโอ้โหไอ้พวกตัวล้างเดบัฟไปหมดเลยว่ะอัลบาดอน LC โอมินายเกลี้ยงเลย3ตัวสแตนดาร์ดออฟเลนเซนทอร์ไปแล้วแอ็กซ์ไปแล้วเหลือแซนคิงพวกออฟเลนที่มีความสามารถล้างเดบัฟนี่ขายดีจริงสแตนดาร์ดออฟเลนแซนคิงไอพิก3พิก4 VG กดไวมากเลยอ่ะเหมือนคิดมารอแล้วอ่ะระหว่างที่ Beast Coast ใช้เวลามาเป็นมอร์ฟลิงฮะเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้ดีนะของปาปาราซี่หรืออูรัสแต่เป็นการกดมอร์ฟิงที่ดูแปลกในขณะที่ทุกคนเล่นมอร์ฟิงเอิร์ธเชคเกอร์กันหรือว่ามอร์ฟิงเคาน์เตอร์ไจโรแต่นี่คือกดมอร์ฟิงเลยแบบไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วแบนสุดท้ายครับบิสโคสก็แบนเอิร์ธเชคเกอร์ไปนะเผื่อไว้ครับไม่อยากเจอดูโอนักบาสตอนนี้มอร์ฟิงเลยดูจะคุ้มๆแค่ก๊อปแซนคิงแต่จะว่าไปเนี่ยมอร์ฟิงก็ก๊อปบลอดซีเกอร์ในไฟได้นะแล้วเขาก็จะได้เทิร์สแล้วก็วิ่งไวเหมือนกันคราวนี้พอเป็นมอร์ฟิงแล้วปุ๊บหลายๆทีมเวลาเจอมอร์ฟิงเขาก็จัดเลน3กระทืบไปเลยเพราะมอร์ฟิงทำอะไรเลน3ไม่ได้แถมเลนเฟสสวยด้วยในตอนนี้ก็น่าสนใจนะถ้าจะจัดเลน3ในเกมนี้เพราะแซนคิงจะได้โซโล่ฟาร์มไปแล้วก็ปลดซิกจากิคีเปอร์ไปเจาะเลยบิสโคสเหลือมิดเลนโอมีตัวหนึ่งที่ต้องแบนแน่นอนผมเห็นแล้วโอดีตบทั้งกุงก้าทั้งมอฟฟิงเลย
ไม่แบนนี่เจอ OD แครี่เกมได้นะบลอดซิกมันไม่ได้ชูสุดถึงเลทเกมแต่มันสามารถบัฟเพื่อนแครี่อีกหนึ่งคนให้เก่งขึ้นได้ผมไม่ค่อยเก็ตไอเดียมอฟฟิ่งของเขาเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูว่าไอเดียมอฟฟิ่งของเขาคืออะไรอ่ะแบน OD ครับคิดตั้งนานไม่แบนก็โดนตบอ่ะมอร์ฟิงกุงก้าแพ้2ตัวเลยมิดเลนเป็น VG ต้องหยิบก่อนคราวนี้คือกุงก้าตัวเนี้ยตำแหน่งอะไรมิดหรือออฟแต่แชทบอกว่าดราฟน่าสนใจชอบมากกว่าคู่ที่แล้วนะดราฟผมก็ชอบเหมือนกันฮะเกมที่2ของคู่ที่แล้วค่อนข้างเดดอินไซด์ไปหน่อยรู้สึกแบบว่าดูดราฟแล้วด้านชาลาสพิกมาเป็นพักแล้วพักมันเล่นได้หลายตำแหน่งมากตอนนี้มันเล่นมิดได้ออฟได้ซับ4ได้ซับ5ได้แล้วพอมาอยู่กับไลอัพตรงนี้ซึ่งแบบคล็อกเวิร์กออฟหรือซับ4มันก็เลยแบบงงๆอยู่นะประโยชน์ของปักตรงนี้มีอะไรบ้างสามารถจับบลอดซีเกอร์ในไฟได้ทำให้วิ่งไวๆแต่วิ่งออกไม่ได้แล้วก็มีคอกเวิร์กจับบลอดซีเกอร์ได้ด้วยบีสโคสมันเป็นเทมเพลอร์อาซาซินทามิ่งกลางเกมนะครับทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีแครี่ตีกายภาพ1ตัวแล้วก็เทมเพลอร์อาซาซินVG เป็นออคเกอร์ซับ5คอกเวิร์กซับ4กุงก้าออฟเลนนะครับและมิดของโอริเป็นปักกุงก้าคอกเวิร์กนี่จับตายมากๆเลยนะเอ็กซ์ทอร์เรนจับเข้ากงVG เป็น4คนทำเกม1ฟาร์มสเกลเลทเกมผมให้ VG แต่ว่า Beast Coast สามารถที่จะโถมช่วงกลางเกมแล้วก็เก็บกำไรเยอะๆเอาไอเทมไปซื้อเลทเกมได้เป็นโคโตซับ4นะดูตามชื่อเพลเยอร์นะครับเป็นมอฟฟิงที่เก่งกว่าปกติด้วยเกมนี้มอฟฟิงที่ใช้มีบอทลัสบัฟให้ Stings, โอเคครับเข้าสู่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ในตอนตี3จะเรียกว่าใกล้เช้าแล้วก็ว่าได้วิชิเกมมิ่งครับจากประเทศจีนพบกับ Beast Coast จากโซนอเมริกาใต้นะโดต้าจีนโดยเฉพาะ VG นะทีมที่ได้ขึ้นชื่อว่าดูจนหลับนะครับเล่นตามตำราเป๊ะเป๊ะเป๊ะเจอกับม้ามืดโดต้าทีมที่ฝึกตนในปิง100มาเขาจะมีลูกบ้ามากแค่ไหนก็สำหรับใครที่ไม่ได้ดูรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็ VG มีเป็น
เพลเยอร์ชื่อเชาวยูนะมาจากมาเลเซียมาสแตนด์อินแทนหยางนะครับเพราะหยางไม่ว่างมานะก็จะเป็นต้องบอกว่า VG เล่นแบบไม่ได้ฟูลทีมนะครับด้านล่างเป็นแซนคีเปอร์คอมโบแบบบ้านๆเลยนะสตันชาร์จสตันชาร์จเรื่อยๆคล้องเวิร์กนี่ได้ปั๊บมูฟสปีดมามั้งครั้งสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดแต่ก็เป็นฮีโร่ที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นักฝ่ายบาติรุนสุดนาทีครับด้านบนก็เป็นจากิเลี้ยงเลนบลอดซิกเกอร์แบบสแตนดาร์ดนะเลนกลางเป็นปลั๊กปลั๊กเจอเทมป้ากลายเป็นปลั๊กซะแล้วเติมรอลิงไปเฉยเลยปลั๊กมันค่อนข้างยืดหยุ่นนะแต่ถ้าเรื่องเก็บครีปนี่เทมป้าช่วงเลเวล5นี่ค่อนข้างมาเร็งนะครับสโกฟิลมาชาร์จหานะอัพมาเป็นชาร์จก่อนครับผม DY ก็อัพมาเป็นบอทลัสครับสำหรับต่อยในเลนนะเลี้ยงด้วยลำแข้งช่วงเลเวล1จะเป็นช่วงเวลาที่เก่งกว่าของปักนะครับเบสดาเมจสูงกว่านะแล้วก็อัพมาเป็น Warning Rift ครับ Burst Skill บวกเวทใบ้แล้วเทมพ่าตอนนี้ระยะโจมตียังไม่ไกลด้วยโอ้โหมาถึงโอริเรียกแล้วว่ากดเต็มข้อเลยใช้พลังของปักช่วงเลเวล1แบบเต็มที่มากๆคือก่อนเทมพ่าจะขึ้นเวล3อ่ะถ้าคุณเล่นสตอร์มคุณเล่นปักอะไรพวกนี้คุณต้องรีบยัดมันซะไม่งั้นถ้าปล่อยแบบทื่อๆเล่นแบบพาสซีฟนี่คือมันจะสบายเอาชาร์จยังไม่โดนทางด้านของอีรัสนะครับชาร์จเสียไป2รอบแล้วด้วยนะแล้วก็ซื้อแมงโก้มาหรือเปล่าเอ่ยไม่มีแมงโก้ด้วยซื้อสติ๊กมาแต่เลนล่างเอาจริงๆแล้วแทบจะไม่ใช้สกิลเลยอ่ะคือมันมีแค่บัฟบอทลัสแค่นั้นเองที่ใช้สกิลเยอะๆแล้วบอทซิกเกอร์มาทำอะไรเนี่ยฮะตัดคีปแบบนี้เลยเหรอบอทซีกเกอร์ไม่อัพทางด้านคาถาเลือดเหมือนชาวบ้านชาวช่องนะถ้าคุณดูอาเลียนซ์เล่นนี่คือจะอัพบอทไรท์คาถาเลือดนำนะนี่คืออัพแพสซีฟกับบอทเรดแล้วมาตีคีปหลังป้อมเลยเฮ้ยโดนแบตเตอรี่เซาไปครับเสียเลือดไปพอสมควรนะหันกลับมาสู้ด้วยมีเทิร์สอยู่แต่ว่าบัฟตัวเองแล้วจะทำให้ตัวเองเจ็บขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะไฮริสไฮรีเทิร์นมากๆนะในตอนที่เลือดโลโลแบบนี้คือถ้ามันฆ่าครีปได้อะมันก็จะได้รีเลือดด้วยจับเข้ากงแต่เขาไม่สนใจครับตีสู้เหรอจะเจอทอร์เรนต์เซตแบบนี้เลยโดนเต็มๆ2คนดีดด้วยพอสพาวเวอร์คอกไปทางด้าน K1 ล้มลงไปก่อนครับผมเฮกเตอร์เจอเชลยูจัดการและ PYW ก็แบตเตอรี่ซ้อนไถสติงเจอร์อีก1คนมาเป็น2ต่อ0ครับพี่โยโล่จริงๆนะผมดูบลัดซิกเกอร์โซนยุโรปมาเยอะมากแทบจะไม่อัพบอทเรทเลยในเลนเพราะรู้ว่ามัน high risk high return เล่นบอทไรท์เพราะบอทไรท์เก็บคีปได้แล้วมีคนช่วยสโลช่วยสตันเซตคอมโบกดดันในเลนได้แล้วก็อัพคู่กับเทิร์สคือบางคนเล่นจนเวล6ยังไม่อัพเลยอะไอสกิลบอทเรทเนี่ยก็อย่างที่บอกไปครับดินแดนลับแลโดต้าบางครั้งเขาก็มีอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะให้เราได้ดูซึ่งถ้ามันสนุกก็ดีเอาอีกแล้วเจอคอมโบเดิมครับแบตเตอรี่เซาบวกกับพาวเวอร์คอกและทอร์เรนต์ดีดโอ้โหไทบิงเกอร์ปิดคิวครับผมเอาแล้วฮะเจอตบไป2รอบแล้วครับที่ท็อปเลนครับผมกุงก้าอาจจะสกอร์คีปน้อยกว่าแต่คอมโบฆ่าแบบง่ายๆของ VG ทำซ้ำเรื่อยๆครับผมด้านล่างออคเกอร์คนเดียวนี่คือคมหมดนะยิงคีปเปอร์นี่ตีแรกไม่ได้เลยวิสเปอร์สตันไปก่อนแต่ไม่มีมุมให้ทางด้านสโกฟิลชาร์จครับชาร์จไปก็เปลืองมานาเปล่าๆออคเกอร์มาจ่ายโคตรจะถึกต้องพยายามเล็งไปที่อิลรัสโดนเต็มๆแล้วคราวนี้ PYW จะเข้ามาแก๊งต่อตรงกลางแต่เขามีออฟเซิร์ฟบอร์ดรออยู่ครับคริสลักค
BYW มีบูธแล้วด้วยนะคล็อกเวิร์กที่มีบูธนี่คือดีมากๆทำให้เขาไล่ถ่ายคนเดินช้าได้ดีครับเชลยูโดนตบไปก่อนนะ K1 วิ่งเข้ามาเลยฮะ BYW กว่าจะเข้ามาเลนข้างบนก็คือสายไปละอัพต่อเป็นเทิร์สเลเวล2ครับผมคือถ้าเป็นสมัยก่อนอะบอทซิกมันจะชอบอัพอยู่แล้วนะบอทเรทเอาไว้ซัสเทนใช่ไหมแต่ในยุคนี้คือแบบมันโดนเนิร์ฟลงไปเยอะจากสมัยก่อนเขาก็เลยมองว่าเออมันเป็นสกิลที่ดูเสี่ยงๆนะพอบัฟตัวเองปุ๊บก็จะโดนฝันของข้ามลุมกระทืบทันทีแล้วก็ไม่ได้รีเลือดอะไรเงี้ยพยายามรอดสู้ในคาถาเลือดครับตัวเองจะได้วิ่งไวๆทำดาเมจ PYW เลเวล4แล้วตอนนี้แต่ไม่เหลือมานานแล้วนะตอนนี้ K1 กับ Stinger ครับโฟกัสที่ CLU คาถาเลือดใหม่1ครั้งดึงไปโอ้โห Stinger มาบอดี้บล็อกครับผม CLU เลยโดนคาถาเลือดเต็มๆวิ่งมาตีแบบดิบๆตีแบบดิบๆแล้วมีทางด้านบอทเรดแอมดาเมจให้ครับผมปิดคืนมาเหมือนกันครับท็อปเลนนี่ไฟท์รัวๆเลยเลนล่าง DY มาตัดบาวตี้รูนไปได้แซนคิงมีสติ๊กกับสตันอยู่1ที DY มีสตันมีสติ๊กอยู่3ชาร์จครับผมน่าจะต้องตายนะถ้าของรีเจนหมดแล้วDY ไม่มีวาร์ปด้วยครับด้านบนแบตเตอรี่อัสซอลถ่ายทางด้านซิงเจอร์คือแล้วมีโอริมาช่วยทำเกมแต่โอริเฟดชิปหลบคาถาเลือดครับปิดคิวทางด้านซิงเจอร์มาได้สกอร์เป็น4ต่อ2แล้วมิดมาช่วยทำเกมที่ท็อปเลนนะเขาพยายามจะคุมประพฤกบอทซิกเกอร์นะมาให้บอทซิกเกอร์ชนะในช่วงเลนและโถมช่วงกลางเกมนั่นเองด้านล่างก็โดนชาร์จไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ HP Regen ไม่เหลือแล้วด้วย Morphling ออกเกอร์ไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้โหออกเกอร์คือเดินกลับมาทื่อๆแล้วไปอยู่เลนกลางแทนครับตอนนี้เพราะปักออกจากเลนไปเก็บเลเวลไปทำเกมไปฟาร์มป่าด้วยก็เลยให้ออกเกอร์ยืนตรงกลางไป Morphling ยืนเลนคนเดียวฮะข้างล่างยังมีทรายให้กดนะผมคาดจะเป็นเฟสบูทดรัมเกมนี้ส่วนปั๊กก็เลเวล6มีดรีมคอยแล้วสามารถทำเกมได้ทุกๆ1นาทีครับ DY มาสตันเจอทางด้านของสโกฟิลด์จะมาบล็อกไม่ให้ทางด้านสโกฟิลด์ไปตัดรูนแต่เขาตัด R เคมไปแล้วโอริที่กำลังมาเก็บก็ไม่มีรูนให้เก็บฮะแต่มีคนเลือดลดก็คือมิดกับแครี่นะมิดกับแครี่ของ VG เลือดไม่เต็ม 100% นะครับบล็อตซิกเลยวิ่งไวเป็นพิเศษชาร์จใส่ตรงนี้ครับสตันและยัดวอร์นิ่งริปใส่เบิร์สคิวอย่างไวครับจากโอริเติมดาเมจ DY ได้คิวฮะแล้วมาเรียกทุกคนลงไปเก็บกดชายด้วยกันครับ3คนใช้ชายแบบคุ้มค่ามิดเลน2ทีมมันต่างกันนะปักมันเดินเกมได้เลยและทีๆด้วยในขณะที่เทมพลาจะต้องฟาร์มให้ได้เดโซก่อนฉะนั้นทางด้านของ Beast Coast เลยออกจะเป็นเหมือนกับ4คนทำเกมแล้วให้เทมพ่าฟาร์มด้วยซ้ำไปอ่ะเทมพ่ามีเดโซมีบลิงค์เมื่อไหร่ค่อยมาเล่นซาตานชาร์จครับผมเสียเลือดไปครึ่งหลอดแต่ดีไวนั้นปักเซนทรีแล้วสวนแล้วอิรัสสกอปสแกนแซนคิงมาสตันโดนชาร์จหน้าสั่นกลับไปเฮ้ยเพิ่งกดชัยเองนะมอฟฟิงจะเอาครับมอฟฟิงคำนวณมาแล้วว่าสามารถมีดาเมจปิดพอที่จะเอาวิสเปอร์ได้สลับร่างกลับมาเป็นทางด้านร่างแซนคิงนะช่วยแทงดาเมจไปครับเลนกลางคริสลักที่ฟาร์มอย่างเดียวเลเวล8แล้วในขณะที่มอฟฟิงทำเลือดตัวเองลดครับทำให้บอทซิกเกอร์นั้นคลั่งเป็นพิเศษคือบอทซิกจะเก่งเป็นพิเศษอะถ้ามีใครสักคนหนึ่งในทีมของคุณเลือดไม่เต็ม 100%ไอคนที่เลนเจอบอทซีก็จะซวยไปด้วยโอ้โหเจอชาร์จหน้าสั่นไปครับมอฟฟิงเลือดน้อยมากๆจนเทิร์สเต้งแล้วเนี่ยโอริกำลังอ้อมเข้ามาด้านหลังได้อินวิสรูนนะจ่ายสกิลแป๊บเดียวตายโอ้โหบอทซีวิ่งโคตรไวเลยเชยูบอกว่าปับปาราซี่อิลัสเลี้ยงเลือดตัวเองหน่อยเลนบนมันยากเข้าใจไหมเลนบนมันยากอ่ะช่วยเลี้ยงเลือดกันหน่อยดิเพื่อนโอริอินวิสรูนมาตบด้านหลังก่อนครับแล้วจับดรีมคอยเอาแซนคิงแซนคิงเลยถอยไม่ได้ตอนนี้ดรีมคอยหมดแล้วสตันสวนแต่ว่าเจอเบิร์สแอดทีฟสไตรค์ไปแล้วเจอลั่นดัสด้วยด้านล่างได้มา2ศพครับผมได้มา2ศพแต่บอทซิกเกอร์นี่โคตรเถื่อนตีไววิ่งไวคนเลนอยู่กับบอทซิกเกอร์เลยซวยไปเต็มๆ
นี่ขนาดว่ากระทืบเขาตอนต้นไปนะแล้วเขาได้คิวคืนมา3คิวครับครีป62ตัว3คิวเงิน 4,600 เนี่ยแล้วดูมอร์ฟิงดิมอร์ฟิงก็สภาพเดิมๆเลยเลือดแบบไม่เคยจะเต็มมาอีกแล้ววิ่งมาแบบไวๆวิ่งแบบพี่ตูนของจริงตรงนี้เจ้าอยู่เลเวล6แล้วนะครับมีเรือคอมโบแล้วสามารถทำคอมโบกับปักน่าจะพอฆ่าบล็อกซิกได้ชาร์จมาเต็มๆอิรัสต้องรีเป็นสเตรนท์เล็กน้อยตรงนี้พาวเวอร์คอกดีแต่ไม่โดนวิสเปอร์อีก20วินาทีบาวที่รูนจะมานะออคเกอร์มาจ่ายมีดัสด้วยบริสลักก็ฟาร์มอย่างเดียวแล้วก็ดันเลนกลางแตกไปแล้วนะเขาเล่นคล้ายๆกับรูทมาเธอร์คือด้วยความที่เป็นมิดที่ต้องฟาร์มก่อนฉะนั้นเขาเลยไม่ออกจากเลนกลางไปไหนเลยสาดเลือดข้างบนแล้วนะครับด้านล่างก็ไฟเหมือนกันครับบาวที่รูนดีวายเก็บไปได้ส่วนด้านบนนั้นกุงก้าโดนสาดเลือดอยู่มีเพื่อนๆมาช่วยครับโอริมาเป็นบอดี้การ์ดโซนเอาไว้ครับเลยทำให้เควันหรือว่าเฮกเตอร์นี่เข้ามาเอาต่อไม่ได้นะปักจะขึ้นเป็นเวลออฟดิสคอร์ดครับแอมดาเมจเวทและปักก็จะมีความสามารถทางอ้อมอยู่นะในการตัดครีปเขามี2เวฟเคลียร์เลยออฟกับ Warning Rip 2 อย่างก็คลิปตายแล้วช่วย Split Push อยู่บลอดซีก็จะขึ้นเป็นเมลสตรอมนะตอนนี้มีใครมีขึ้นแวสโซไหมฝั่งของ Beast Coast ตอนนี้แซนคิงเป็นเวลนะครับและด้านบน VG กดสโมกกัน3คนตอนนี้เขาต้องกระทืบเทมพ่าแล้วจะให้เทมพ่าได้เดโซแบบนี้ไม่ได้นะนี่เทมพ่ากำลังจะได้เดโซฮุกช็อตมาจาก PYW จับฉังในฮ่องกงและก็จูบด้วยเรือแต่มีบาเรียจากรีเฟคชั่นอยู่ครับผมลดทอนดาเมจไปให้และโดนดึงกลับมาจาก X ได้คริวคริสลักไปเทมพ่ายังไม่ได้เดโซนะแต่เกือบจะได้เดโซแล้วตอนนี้ต้องไปกระทืบเขาหน่อยVG มี Observer ในป่าขวานะครับแต่ว่าเทมพ่านั้นเอาจริงๆแล้วยังไม่ได้ไปฟาร์มป่าขวาเลยคือแบบวิ่งในเลนค่อนข้างฟรีมากเพราะว่าปักเขาวิ่งรัวๆเลย PYW มาเจอ Stinger ครับจับเข้าฮ่องกงก่อนกลางอาสาเลือดมาโซนแต่เรียบร้อยปิดคิวไปแล้วเจอวิววิปดูด2ดูดแล้วไปยังไงเอาเขามาดูดต่อตรงนี้ดรีมคอยสวนกลับไปครับแต่ PYW โอ้สตันช่วยจาก DY และจะชาร์จ PYW ยังไม่ตายรับส่งก็ได้สวยครับวิ่งไวแค่ไหนแต่ถ้าโดน X ก็ต้องกลับมา X Torrent ยัดด้วยเวลเบิร์สไป2สกิลแต่ว่าบลอดซิกยังไม่ตายเปลี่ยนไปเอาคนที่ฆ่าง่ายก่อนเป็นสกอร์ฟิลตรงนี้สาดเลือดใส่ DY DY เลยต้องยืนนิ่งๆไปต่อไม่ได้จากกิโร่กำลัง TP มาช่วยท็อปเลน Rocket Flare มาเช็คแมปตรงนี้คริสลักลงมาช่วยด้วยแล้วไบดิ้งไลท์ผักเซอร์ยูเข้ามาครับโอ้เจอเมลจิ้มเข้าไปเมลเลเวล3ด้วยแตกอย่างไวครับผมลดเกราะแล้วบล็อตซิกเกอร์ตีไวๆแรงๆแลกกันไปแลกกันมาเป็นกุงก้าครับผมที่ตกรถถอยไม่ทันแล้วเดี๋ยวเทมพ่าจะได้เดโซแล้วเนี่ยเนี่ยมิทิลแฮมเมอร์นี้มาส่งคือได้เดโซแล้วครับชนะไฟย่อมๆไหลเข้าโรชานแล้วก็มีเมลเลเวล3ก็ดับเบิลเมลบวกเดโซหมอฟิงจะขึ้นชิ้นแรกเป็นลิงเค้นนะเอามาเคาน์เตอร์แรปเจอร์นะฮะส่วนปักได้รูนเฮสลงมาจะกระทืบวิสเปอร์มีดัสไหมมีส่วนตัวครับโอริถือดัสอยู่อาจเจอวิสเปอร์ยัดเวลจ่ายเวทยัดดัสใส่ต่อจากแซนสตรอมที่วิสเปอร์จ่ายไปแล้วและดรีมคอยล่ามโซ่เอาไว้อิรัสค่อยๆเข้ามาและก๊อปแซนคิงสตันและอะแดปทีฟบวกกับเวทของโอริสวนไปได้แซนคิงมาครับแต่แครี่กับมิดก็เลี้ยงเลือดต่ำๆอีกแล้วบลอดซิกเกอร์ดูมูฟสปีด500กว่าๆตามทามิ่งครับเตโซมาแล้วครับจะเข้าโลชานตอนนี้ฮุกช็อตโอ้โหเลือดฮุกช็อตหนีมาแต่ก็คุณไม่สามารถหนีได้ครับฮุกช็อตทีเลือดกระซวกแล้วเมื่อกี้เป็นแค่การไฟสเปซเท่านั้นแซนคิงก็มาสเปซเหมือนกันเพราะเทมพ่ากำลังเอาโรชานอยู่แล้วเทมพ่ามีรีคูลดาวน์จากคีเปอร์ออฟเดอะไลท์ครับคีเปอร์
จ่ายชากราเมจิกให้ทำให้เขาเมลรัวๆเมลรัวๆโซโล่โลชานด้วยตัวเองบวกกับทางด้านรีคูดาวฮะนี่คือดาเมจหลักๆมาจากเทมพ่าเลยนะแป๊บเดียวฮะได้เอจิสแล้วและจะเข้าสู่ช่วงโถมเกมของเทมพ่าแอสซัสซินครับ14นาทีเท่านั้นครับทามิ่งไวมากๆครับบลัดซิกได้เมลสตรอมได้ยาฉาแล้วต่อเป็นแบล็คคิงบาร์นะถ้าขอบีสโคสจะพร้อมทั้งทีมแล้วครับในการทำเกมแซนคิงจะต่อเป็นบลิงค์เช่นต่อไปมอร์ฟิงนี่คือสตาร์ทลิงเคนยังไม่มีอะไรเลยนะด้านล่างเจอเวลยัดแล้วก็จับแช่ไฟครับน้ำเดือดปุ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 ดเวฟฟอร์ม TP หนีแซนคิงเข้ามาสตันไม่ถึงแล้วเสียววิววิปไปด้วยดูดไม่ทันครับคริสลักได้แต่ว่าดาเมจมาเลยเกมไหลเลยดีแล้วที่ม็อบไม่ตายครับได้ทาวเวอร์มาแล้วไหลต่อโดต้าจีนไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับโดต้าจีนบอกอะไรวะทำไมมันเร็วขนาดนี้มันทำรอบเหรอพวกนั้นน่ะไม่มีศิลปะโดต้าเลยไม่มีอาร์ตออฟโดต้าเลยพวกนี้มาถึงก็เล่นแบบดุดันดุดันมาบัฟให้เทมป้าตีแรงขึ้นอีกครับบลอดซีเกอร์ตรงนี้เจอแซนคิงแซนคิงโดนป้ายอยู่แล้วทีมงาน BG ลงมาดีมคอยจับทางด้านแซนคิงเอาไว้ลั่นดัสไซคริสลักโดนเจอตัวโดนมัลติแคทคูณ2เข้าไปดีไวโดนตีแป๊บเดียวแตกอันซอยเบิลของบลอดซีเกอร์ครับสาดเลือดใส่เชลยูมาตายทีละคนแล้วแบบนี้ไม่ดีนะตีแรกตีแรกตีแรกเติมเลือดเรียบร้อยดับเบิลคิวเวกเกตซิกครับผมวิสเปอร์จัดการแช่แซนสตรอมฆ่าทางด้าน PYWV 1ศพเทกระจาด3ศพครับตอนนี้3แรก1ครับคริสลักมีฮีลิ่งซอฟมาเติมเลือดด้วยและคริสลักยังไม่เสียเอจิสครับโอริเอ้ยไบยิงไลท์กับไอซ์พาดแต่ว่าคอมโบไม่คอนเนคกันครับ K1 มาดักรอด้านหน้าแล้วโอริกำลังจะสู้1ต่อ4นะกลางคาถาเลือดเอาไว้แล้วบิงลงไป1ทีจากโอริครับผมเกมไวมากๆครับม็อบฟิงยังไม่ทันสตาร์ทเลยครับเสียเทียร์2ด้านล่างไปแล้วนำไป 4,000 ครับไอ้พวกนี้นี่แดกอาหารแบบดิบเถื่อนจริงๆเลยไม่มีพิธีรีตองเลยเล่นโดต้าเนี่ยนะมันต้องเล่นเลนเฟดแล้วก็ค่อยฟาร์มแล้วก็รอแครี่20นาทีพร้อมทำเกมแล้วก็ขึ้นแบ็คคิงบาร์แล้วค่อยเล่นไม่ใช่เล่นแบบนี้ เอา TK ไม่ถูกใจสิ่งนี้เจอโคโตกับเทมพ่าซินน่ะผมไม่เคยเห็นดูโอฮีโร่แบบนี้เลยว่ะโคโตเทมพ่าโอ้โหตีแรกก็ไม่ได้อะเทมพ่ามีบิงแล้วนะตรงนี้บอดซิกกับจากิโร่ฟาร์มกันอยู่ครับ VG เซอร์ไพรส์เข้ามาสโมกแก๊งแต่ว่าเป็นซับ5ที่โดนจับครับ K1 ทำหน้าที่แครี่ที่ดีมากครับแครี่ที่ต้องเห็นแก่ตัวครับซับ5ตายแล้วซับ5สเปซครับวิ่งไปฟาร์มด้านซ้ายต่อคริสลักกำลังไล่ทางด้านอีรัสท็อปเลนอยู่และไม่สนใจมอฟฟิงเลยนะยืนตีบ้านแบบทื่อๆแบบนี้เลยคือบอดซีเขารู้แล้วอ่ะไม่มีทางช่วยจากกิโลได้ก็ปล่อยจากกิโลตายไปเลยครับเฮ้ยๆ what the fuck ใช้เคเรียแบบนี้ what the heck is this โอ้เกือบตายคือ DY มันอยู่ในนั้นนะมันเอาของมาส่งแบบนี้เหรอมาปักวอร์ดรอด้านล่างครับผมสโกฟิลมีอันตีนะตอนนี้คริสลักมาล่อครับผมปักได้มาเป็นบูสต์ทราเวลแล้วแล้วดูดิบอดซิกเกอร์คือมาส่งเสริมให้เทมพ่าแรงขึ้นน่ะปักให้เทมพ่าครับกุงก้าจะต่อเป็นไปนะมาลดดาเมจเวทแซนคิงกับจากิโร มิดเลนกับแครี่ของ Beast Coast นั้นรวยมากครับเมื่อเทียบกับ3คอของ VG แซนมีบลิงค์แล้วด้วยตอนนี้ขึ้นต่อเป็นอูเซปเตอร์ปักเป็นแคสเลน150ตอนนี้ VG เหลือ2ทาวเวอร์สุดท้ายเท่านั้นนะและ PYW มาโยกคนเดียวเลนล่างแบบลึกๆครับนี่มันไม่น่าจะใช่การล่อของ VG นะเพราะ VG ยังไม่พร้อมครับเพราะ PYW จะโดนจับเนี่ยแหละ Ice Path ไม่เจอครับ PYW เลาะซอกต้นไม้ถอยไปได้แต่คริสลักนั้นรอตบขากลับอยู่เมลหลบทางด้านสตันดีไวดีไวไม่สามารถสตันได้ครับเจอพลังรีแอคชั่นของเทมป้ากดเมลเพื่อทำให้แคนเซิล
จังหวะไร้ไฟบลัสของออคเกอร์มาจ่ายนะมันทำให้เขาเสียจังหวะคุณเห็นไหมนึกมือไปแล้วแต่มันหยุดอ่ะมันต้องเลือกเป้าใหม่อ่ะแล้วเขาก็บิงมาตบด้านหลังเลยทำให้ออคเกอร์ไม่สามารถจะจ่ายอะไรได้กว่าจะจ่ายได้คือตายแล้วนี่สินะรีแอคชั่นปิง100อันแน่เจอคนเดิมครับคล็อกเวิร์กนั่นเองนะคล็อกเวิร์กมาโยกดันเหรอแต่พวกเขาไม่สนใจคล็อกเวิร์กเลยครับพวกเขาปักบอดบนบ้านแล้วพวกเขาได้ก็ไปเอาปักเกือบตายปักดีมคอยจับ2ก่อนตรงนี้ซาตานแล้วมีคาถาเลือดโซนเอาไว้ครับเพื่อนๆช่วยทางด้านแซนคิงได้ไหมวิโอวิปมาดูจับ2แล้วคาถาเลือดโซนไว้บวกกระสาดเลือดใส่ทางด้านของกุงก้าปักพยายามจะมาตัดให้บีสโคสถอยนะสุดท้ายเสียวิโอวิปไปครับและ VG ไม่ตายครับทาวเวอร์เทียร์3เสียเลือดไปครึ่งหลอดตอนนี้กุงก้าได้ไปแล้วจะขึ้นต่อเป็นโซล่านะครับมาบัฟให้กับตัวคอปักจะขึ้นเป็นเดกอนครับส่วนมอฟฟิงอิรัสได้ลิงเคนและชิ้นต่อไปเป็นอีเบลดสเต็ปแบบบ้านๆเหมือนมอฟฟิงธรรมดาเลยเพราะในเมตานี้ไม่มีใครเล่นมอฟฟิงเลยถ้าไม่เล่นแบบเคาน์เตอร์ไจโรหรือว่าเล่นดูโอนักบาสนะที่ผมบอกไปโอ้แล้วคีปเปอร์อัพไฟติ้งไลท์เลเวล4นะครับช่วงกลางเกมเวลาเจอพวกฮีโร่สายตีอ่ะไฟติ้งไลท์เลเวล4นี่ดีมากเลยนะเพราะว่าบลาย6วินาทีอ่ะเต็มผ้าชิ้นต่อไปเป็นแบ็คคิงบาร์ครับอีก800ได้แบ็คคิงบาร์แล้วแล้วทามมิ่ง BKB กลางเกมของเต็มผ้าคือไล่ตบทุกคนยับบิสโคสนี่เหมือนเล่นเหมือนอะไรป่ะให้เปรียบเทียบอะเล่นเหมือนกลัวโดนเน็ตตัดอะบุกช็อตมาโอ้เบิร์สคิวอย่างไวครับโคโตตายและ PYW โอ้โหหนีไม่ทันเจอวิสเปอร์เข้ามาเสียบสตันแลกซัพพอร์ต4กันไปครับในขณะที่โอริ TP ออกไปดันเลนกลางต่อนะเขามีทราเวลโยกได้ไวแตนคิงเข้ามาสตันปาร์คแต่เป็นแค่สตันเฉยไม่มีใครตามมาเติมเทมพ่าได้ Black King Bar แล้วครับหลอดซิกเกอร์ก็ได้ Black King Bar ขึ้นต่อเป็น Manta Style BKB 10วิ2คนครับไทมิ่งกลางเกมเดี๋ยวมาดูว่าจะได้มากขนาดไหนนะปัญหาคือยังจับปักยากอยู่เพราะปักมีความสามารถหนีจะฆ่าปักได้ต้องจับมันแช่ใบแช่ไอซ์พาดให้ได้ครับได้ BKB มา2คนปุ๊บสโมคทันทีแต่ตรงนี้มีรูนเฮสด้วยให้แซนคิงซึ่งเป็นตัวเปิดเก็บรูนเฮสไปเหมือนเดิมครับจะมาเอาเลนล่างนะมี PYW ดีเฟนซ์บ้านอยู่และค่อยๆเข้าไปทีละนิดทีละหน่อยสโมกหลุดแล้ว PYW กลางพาวเวอร์คอกขวางไว้ก่อนครับตรงนี้โดนสาเลือดคริสลักเข้าไปตบแต่ว่าเขามีโกสเซปเตอร์ว่ะคล็อกเวิร์กทำให้คริสลักเปิดเฟลแต่ตรงนี้ปักโดนใบปักโดนใบและเควันเปิด BKB ไล่ตบโอริตายไปแล้วอิรัสก็ปลดซิกเกอร์คืนครับมากลางคาถาเลือดครับตอนนี้คริสลักกับเควันเปิด BKB หมดไปแล้ว10วินาทีโดน X Torrent คริสลักกับวิสเปอร์เข้ามาล้วงดีไวแต่ PYW เข้ามาฮุกช็อตละจับ Power Cock 2แต่ตรงนี้ Will or Whip Resetify อิรัสสลับเลือดกลับมาเป็น Morphing รีสเตตแล้วถอยไปได้ DY Buyback กลับมาเสียบาร์แรกล่างไปอย่างไว VG จับ X Torrent ครับแต่ว่ามันแค่เป็นแค่สกิลหยุดเฉยๆดาเมจไม่มีเสียบาร์แรกล่างไปอยู่ดีครับและเสีย Buyback ด้วยฮะวิววิปสวยนะตัดจังหวะที่ PYW เข้ามาเปิดเขาฮะเกมไวมากๆสเต็ปไปสเต็ปของ VG นั้นไม่อาจจะต้านทานได้ทันครับผมและโรชานเกิดแล้วด้วยถ้า Beast Coast ชนะอีก1ไฟท์ไหลเข้าโรชานก็ได้โถมต่ออีกนะ Morphing ก็จะได้ E-Blade แล้วครับตอนนี้แต่ E-Blade ในตอนที่ตัวคอฝั่งตรงข้าม2ตัวเขามี BKB แล้วก็น่าจะ Pick Off คอยากอยู่มากสุดก็คาโคโตโคโตมีฟอร์สตาร์ททำคอมโบกับแรปเจอร์อีก
ปักจะขึ้นต่อเป็นเอออนดิสครับและอีเบรดมาส่งแล้วบอฟฟิงปักจะเอาเอออนดิสมาไม่ให้โดนเบิร์สตายนะจะได้มีโอกาสหนีได้VG Smoke ครับเพราะว่ามีมอฟฟิงอีเบทนั่นเองนะมีช็อตกันแล้วเขาจะฆ่าใครได้ไหมสกอร์13ต่อ13ตบมาอ้าวด้านบนเจอว่ะเจอเป็นบลอดซิกเกอร์ด้วยฮุกช็อตเข้าไปด้านหลังคริสลักรอซ้อนอยู่บลอดซิกเกอร์โดนช็อตกันเปิดแบ็คคิงมาและเปิดแมนต้าว้าวรีเลอร์ได้แป๊บนึงสุดท้ายล้มอยู่ดีครับเสียแครี่แลกกับตัวซับไปคริสลักโดนรีมคอยแต่เปิด BKB สวนหนีไบดิ้งไลท์ตัดไปก่อน1จังหวะแต่ตอนนี้แลกบลอดซิกเกอร์กับดีวายไปไม่คุ้มแล้วลูวิสเปอร์จ่ายอีพีเซนเตอร์ไปด้วยคอมโบเบรกเกอร์ครับช็อตนี้เฟลแล้วครับทางด้านของฟีสโคสโรชันตัวที่2ครับเอจิสกับชีสฮะบลอดซิกเกอร์ไม่ทันตั้งตัวนะเจอฮุกช็อตตัดแล้วเบิร์สคิวอย่างไวบลอดซิกเกอร์เสีย BKB ไปด้วยครับรีเลือดตัวเองไม่ทันและเขาจะเล่นคู่กับเดกอนด้วยไงอย่าลืมปักมีแอมเวทมีเดกอนช็อตกันเดกอนกด BKB ไม่ทันคุณตายโอริมาคอมโบ1ชุดใส่วิสเปอร์ไปครับเสียเลือดไปเยอะมากเลยนะแล้วตรงนี้โอริบลิงหลบแซนสตรอมออกมาได้ครับแล้ว TP แบบซึ่งหน้าไม่ทันนะจับไม่ได้ละนี่คือโอกาสในการคัมแบ็คของพวกเขานะฮุกช็อตจากระยะที่มองไม่เห็นนะครับเซอร์ไพรส์เข้ามาแล้วรีเบิร์สดาเมจ1คนพิกออฟให้ไวเทมพลาจะขึ้นต่อเป็นเฮ็กซ์ครับเอามาชัดดาวปักกับมอร์ฟิงนะซึ่งเป็น2ตัวหนีซึ่งน่าจะเป็นเฮ็กซ์ที่เด็ดขาดมากทีเดียวมอร์ฟิงเองก็จะไปต่อเป็นแมนต้าครับยังไม่ใช่ BKB ดังนั้นแค่ปลดลิงเคนให้ได้เฮ็กซ์ก็ได้เล่นละบิสโคสถึงจะเสียไปไม่คุ้มนะครับแต่เขาก็ยังคงจะลันเกมต่อไปได้นะขอแค่ไฟเล็กๆค่าตัวคอได้ไหลโรชานบุ้งก้าเวล15เป็น HP Regen 10หน่วยครับขึ้นต่อเป็นโลตัสออฟตอนนี้ปักที่มีทราเวลก็โยกซ้ายโยกขวาดันเวฟสูงๆรัวๆนะค่อยๆดันคลิปออกเพื่อชะลอเวลาไม่ให้บิสโคสดันหรือชวนทะเลาะได้ง่ายเพราะว่าเกมอ่ะจะรีบเล่นไม่ได้ครับต้องรอมอฟฟิงก่อนเอ้ยช็อตกัน1ชุดโอโคโตเกือบตายครับมีฟอสตามาฮุกช็อตมาตัดจับ2ว้าวคิปเปอร์ยังมีวิโอวิปอยู่นะคิปเปอร์รอจังหวะเซอร์ไพรส์วิโอวิปครับตรงนี้ปิดสเตอร์วิสเปอร์โดดเข้ามาสตันPYWโดนจิ้มแล้ววิโอวิปดูดิรัสโดนดูดดูดแล้วไปก็มาเป็นแซนคิงโดนดูดอิรัสยังสลับมาเป็นมอฟฟิงทันแล้วเวฟฟอร์มสวนกันไปโอ้ my god 3คนด้านหลังแตกไปหมดครับบอสซิกเกอร์ที่วิ่งเข้ามาด้านหน้าโดนดีมคอยล่ามโซ่ถอยไม่ได้ตรงนี้คริสลักได้เฮกแล้วแต่มันเหลือแค่คนเดียวมันเล่นไม่ได้โดน X ด้วยโดนดึงกลับไป X ทอร์เรนจับทางด้านแบตเตอรี่เซาดึงเป่าแปะ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 ลั่นดัสไม่ต้องใช้ power cock ดีดมันออกมาแล้วเรียบร้อยครับผมทีมไวฟ์ครับมอฟฟิงสลับร่างกลับมาทันครับมอฟฟิงเลยไม่ตายครับและตัวคอ2ตัวของพวกเขาไดฟ์ไปเอาด้านหน้าในขณะที่ด้านหลังนั้นเจอมอฟฟิงฮะเอาละครับเกมดุดันแบบสไตล์ SA กำลังเจอระเบียบวินัยจีนจัดการและกลายเป็นฝั่งของ VG ครับที่รักษาโรชานตัวที่2และเก็บมันมาได้ครับมอฟฟิงได้เอจิสและถือชีสด้วยเอาชีสให้คล็อกเวิร์กไปนะคล็อกเวิร์กจะขึ้นเป็นคริมสันกาต่อครับเพื่อบล็อกดาเมจเทมพลากับบลอดซิกเกอร์ตอนนี้กระแสเกมเปลี่ยนไปแล้วครับถึงแม้ว่า AI จะยังไม่อัปเดตนะแต่ผมเนี่ยเทมา VG แล้วครับน่าเสียดายมากเลยอ่ะว่าดาเมจเมื่อกี้ที่ปิดมอร์ฟิงมาปิดไม่ทันถ้าปิดมอร์ฟิงได้เมื่อกี้มันน่าจะดีกว่านี้ปักได้เซปเตอร์มาแก้แบล็คคิงบาร์ของบอดซิกกับเทมพ่าด้วยนะครับและตรงนี้ฮุกช็อตไปจับแซนก่อนแซนโดนเบิร์ส1ชุดแซนซอมหลบแล้วสตันหนีไปด้านหลังครับผม K1 กับเทมพ่าคริสลักมาล้วงโอริ511โกโอริตายไปแล้วนะแต่โอริมีบายแบ็กแล้วสามารถทราเวลมาเติมไฟได้ครับ
ตวีจีเลือกที่จะเล่นแบบตามตำรับตำรามีเพื่อนพลาดแล้วคนหนึ่งไม่เลือกที่จะเสี่ยงต่อครับไปรีเซ็ตรอพร้อมแล้วค่อยมาใหม่ครับทุกคนถอยหมดฮะปักเลยไม่ได้เปิดตัวเซปเตอร์ของเขาเลยนะโดนตีแตกไปก่อนกุงก้าพยายามจะเข้ามาดีเฟนต์แบบบ้านๆเจอเฮกสวนแล้วเมลกุงก้าถึงใช้ได้ครับมี X พาดึงตัวเองกลับบ้านไปได้เฮ้ย X Morphing เข้ามา Morphing เข้ามาล้วงครับผมและมี X ดึงกลับไปครับเป็นเหมือนมือปืนมาสาดกระสุนปืนน่ะแล้วก็ขึ้นรถหนีไปมันมาหาเหยื่อเฉยๆนะถ้ามันมีโอกาสฆ่าก็พิกออฟแล้วก็ดึงกลับปักเลยเกิดใน11วินาทีครับตอนนี้ Beast Coast ต้องถอยก่อนนะมาเก็บบาวติรูน30นาทีโอ้ฮุกช็อตเข้ามาและก็ไถด้วย Power Clock ดีดเบิร์สวิสเปอร์ตายในชุดเดียวฮะสโกฟิลมาเก็บบาวตี้และฟอร์สตาร์ตัวเดียวไปตรงนี้วิวอวิฟกับไอซ์พาดดูดเข้ามาไปนี่ไงผักเข้ามาในไอซ์พาดอิรัสนั้นเวฟฟอร์มหนีไปและจะมาเบิร์สคิวสโกฟิลแต่สโกฟิลนั้นเหมือนจะมีอะไรหลบสักอย่างอิรัสหนีขึ้นไปบนหน้าผาแต่หน้าผานั้นไม่ได้ช่วยโดนคาถาเลือดปิดไปครับ CA จิสครับลุกขึ้นมาปุ๊บมีเวฟฟอร์มอยู่นะตอนนี้เขารีสเตนเต็มข้อครับแล้วเวฟฟอร์มเตรียมที่จะหนีแต่ไม่มี TP โดนเฮ็กซ์โดนลุมตีคริสลักเปิด BKB ตีมีดรีมคอยมาจับช่วยอิรัสนั้นยังกดทางด้านเคลือบใส่ตัวเองไว้ว้าวสตันหนีแต่สุดท้ายไม่รอดฮะนึกว่าจะหนีพ้นแล้วโอริกับเชียวยูรีบถอยให้ไวครับเลนล่างเสียจิสครับอ้าวคริสลักตามมาตอบเฮก1 2 3ดาเมจเกือบผิดพอได้เฟชชิปหลบครับผมออกมาโดนไซนิกแท็บหรือเปล่าปุ๊บไม่ทันครับทางด้านของโอริบลิงออกไปแล้วใช้ได้นะเลือด 2,000 ครับรับการโจมตีได้หลายฮิตอยู่เมื่อกี้แซนคิงบายแบ็คกลับมานะเพราะว่าแซนคิงเขาโดนเบิร์สตายไปแล้วแต่ว่าVG นั้นเข้ามาสู้ต่อในบริเวณบ้านของ Beast Coast นะครับเขาเลยตัดสินใจ buyback มานะโอ้เจอกระถาเลยโอ้โอเคมันเกินระยะเมคานิคคอลแลปเจอร์มันมีอยู่นะครับถ้ามันเกินระยะ 1,300 ใช่ไหมเออมันจะไม่เสียเลือดเมื่อกี้มันเกินระยะอยู่กุ้งก้าเลยไม่เสียเลือดฮะปลอดซิกมาเป็นลิงเคนและป้องกันการโดนช็อตกันนะครับแล้วเลือกเป็นแคสเรนแรปเจอร์บวก600ตัวดาเมจหลักของทีมจริงๆคือเทมพ่าบอดซิกเหมือนเป็นตัวชูเฉยๆเป็น DPS number 2อ่ะสกอร์20-18ครับ AI ยังให้ทางด้านของ Beast Coast อยู่นะ 71% เลยนี่ถ้า Beast Coast ชนะได้นี่ถือว่าว้าวเลยทีเดียวเต็มผ้าจะขึ้นต่อเป็น Daedalus เพื่อมารีดดาเมจให้ไวขึ้นไปอีกนะครับให้ Hex เดียวแล้วต้องตาย Morphing ต่อเป็น IF Skadi Level 20เป็น Waveform โจมตีนี่คือคลาสสิก Morphing เลยไม่ได้เล่น Scepterออเกอร์จะขึ้นโกสเหมือนกันครับถ้ามีโกสก็จะได้รอดจากบอดซิกแล้วก็เทมพลาด้วยจากี่เวล18เอาติเวล3แล้วตอนนี้มีกิมเมอร์นะที่ช่วยเซฟเพื่อนๆจากการโดนช็อตกันได้ตอนนี้คริปตันสูง2เลนครับบีสโคสสโมกนะเลนกลางดันสูงเลนล่างดันสูงครับต้องมีคนมาดีเฟนต์ครับถ้ามีคนมาดีเฟนต์ก็ตะคุบมันเลยตรงนี้ VG ยึด Observe Ward High Ground ด้านซ้ายไว้นะ Beast Coast Ward มาเปิดครับเจอ DY DY มาปักเซนทรีรู้ตัวแล้วแต่ตรงกลางโดนล่วงแล้ว Morphing จับแช่ไอ้ผ่านแล้วโดนดูด Morphing Waveform หนีไม่ได้ครับ Bio Whip นั้นกลางโซนแบบขวางโคตรใหญ่มากๆ PYW โดน Bio Whip ดูดเหมือนกันพยายามจะ TP หนีแต่โดนไอ้ผ่านจับแช่ตอนนี้โคโตโดนล้วงไปแล้วครับเสียซัพพอร์ต4ไปฝั่งละ1ตัว
ก่อนซิกเกอร์ยังมี BKB อยู่ส่วนเทมพ่าเสีย BKB ไปแล้วตรงนี้มี Observer ของ DY นะครับเขาเห็นนะว่า Beast Coast หนีขึ้นไปด้านขวาตอนนี้แยกกันแล้วสามารถพิกออฟได้1คนถ้ามันไม่อยู่รวมกับเพื่อนกลายเป็นว่าแลกกันฝั่งละ1ครับแล้วถอยกันไปฮะเทมพ่าได้คีย์ใหญ่แล้วตอนนี้ VG เนี่ยมีม็อบมีปักที่สามารถล้วงแนวหลังได้และนับไอ้คอกเวิร์กไป1ตัวถ้า Beast Coast เขาแยกกันสู้แบบแนวหน้าเข้าไปไดฟ์แนวหลังโดนล้วงก็แนวหลังก็แตกปลอดซิกต่อเป็นอาบิโซครับมาจับคนและขึ้นมาเป็นทางด้านของมิโยเนียแต่เกาะสายฟ้ามาโอริมาเก็บบาวตี้รุนขากลับมีคนดักรอไหมไม่มีนะจ่ายบาวตี้ด้านล่างไปและคริสลักนั้นดักรอตบอยู่ครับโอ้โอริกำลังมาเขากำลังมองดูอยู่แต่ว่ามันมา2คนครับไม่ได้ครับไม่ได้ทีมงานมารอจับแล้วนะมากันหมดเลยครับตรงนี้โอริรีบริงและ TP ให้ไหวฮะถ้าต้อนโอริมาหาคริสลักได้คริสลักก็ได้ตบแล้วและปักเองก็ไม่มีลิงเคนด้วยกำลังจะขึ้นอยู่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าปัญหาคือโดนเทมพลาเฮ็กซ์เขาจะต้องรอดจากเฮ็กซ์1จังหวะให้ได้แล้วเทมพ่าก็ไม่มีอะไรปลดลิงเค้นส่วนตัวด้วยนะต้องมีอีก1ชิ้นน่ะถึงจะปลดได้บุงก้าเป็นโลตัสซอฟครับได้แล้วเรียบร้อยล้างใบได้นะนี่จะช่วยทำให้มอฟฟิงเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยและช่วยเซฟชีวิตปักด้วยจู่ๆคาถาเลือดมาตรงกลางครับวิสเปอร์โดดเปิดใส่ DY ก่อนเลยแล้ว DY ตรงนี้ล่อสกิลได้เยอะมากๆแล้ววิวโอวิฟมาดูดบัฟฟิงนั้นเปิด BKB เข้ามาพยายามจะดีลีแซนคิงแซนคิงนั้นสตันหนีแต่สุดท้ายแล้วโดนแรปเจอร์รอไม่ใช่ดิหนีไม่ได้ครับโดนอิรัสมาดักรอด้านหน้าครับคริสลักกับ K1 เปิด BKB ไล่ตบเชลยูไปก่อนเชลยูตายแล้วตอนนี้ BKB 2คอของบิสโคสกำลังจะหมดลงแล้วแต่ว่าตรงนี้ช็อตกัน1ชุดโอ้ยังไม่ตายครับบล็อกซีกเกอร์มีกริมเมอร์ช่วยลดทอนดาเมจเวทให้กลายเป็นว่าทางด้านของคล็อกเวิร์กต้องบายแบ็กกลับมานะเพื่อยันไฟเอาไว้ครับผมเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้แซนคิงโดนแรปเจอร์เหรอใช่ไหมผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมตัวโลตัสออฟสะท้อนใช่ไหมแล้วมันนับว่ามอร์ฟิ้งได้คิวเพราะว่ามอร์ฟิ้งเป็นคนที่ได้โลตัสปั๊บอยู่ตอนนั้นมั้งไม่ผมพูดถึงแซนคิงโดนแรปเจอร์ไงแต่ผมเห็นเหมือนมันโดดแล้วมันตายอ่ะผมก็เลยมันโดนแรปเจอร์หรือเปล่าเพราะตอนนี้กุงก้ามันมีโลตัสซอฟแล้วเผื่อดูพลาดเห็นแซนคิงมันโดดขึ้นไปแล้วมันตายเลยอ่ะหลังจากโดดอ่ะเออจะโดนแซนได้ไงวะเออจริง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 กูเมาแล้วกูเมาแล้วมันเป็นบอทซิกเกอร์ไว้มันไม่ใช่แซนคิงก็สรุปก็คือถูกแล้วแหละโดนม็อบขึ้นไปดักกูเมาแล้วขออภัยในบางลีลารอบนี้โรชานมีรีเฟชเชอร์ออฟตัวเอ้ยมีรีเฟชเชอร์ออฟรีเฟชเชอร์ชานโอริมาจับทางด้านโคโตเลเวล20แล้วเลือกมาเป็นทาเลนต์จากการเมจิกบวกมานาไอซ์ผ่านมากลางวงแล้ววิวโอวิฟดูด3แต่ฮุกช็อตกันมาอีกทีนึงจะ PYW ยูรัสเปิด BKB มาดีลิทโคโตไปแล้ววิสเปอร์อีพีเซเตอร์เข้ามาในวงแต่ว่าไม่โดนใครเลยเป็นพิเศษตรงนี้มาสตันทางด้านกุงก้าไว้ครับแต่ดาเมจอยู่ไหนเทมป้าโดนสตันเปิด BKB เจ้า PYW แต่ติดทางด้านของโกเซปเตอร์ทางด้านอิรัสนั้นยิงเป็นปืนกลเลยคริสลักยืนไม่ได้แซนคิงมาซัน1ทีเพื่อจับมันแช่บ่อคาถาเลือดครับผมแต่อิรัสนั้นไปเอาทางด้านของคริสลักแล้วคริสลักตายไปอิรัสยังเล่นได้อยู่เวฟฟอร์มาสลับร่างเป็นแซนคิงและสตันตีทุกคนตีฝุ่นในไฟเข้ามาสตันทางด้านบอร์ดซีเกอร์แล้วตีดับเบิลคิวของอิรัสคริสลักมาทางด้านของเมล
ติดแบชเลเวล25ครับผมจิ้มอีรัสไปแต่อีรัสยังไม่ตายสลับล่างก่อนไปแซนคิงแล้วมีฮุกช็อตไปจาก PYW กลางพาวเวอร์คอกดีดคริสลักแล้วยัดเอิร์นน้ำชาโดใส่คริสลักแต่ดาเมจไม่น่าจะพอนะคริสลักก็ถอยไปได้ครับผมซิงเจอร์ไม่เหลือมานานแล้ว PYW มีเอิร์นอยู่1อันกดโกเซปเตอร์แล้วก็ TP ออกไปครับผมแซนบายแบ็กกลับมาเทมพ่าบายแบ็กกลับมานะไฟตอนนี้เป็นไฟ VG แบบเต็มที่แล้วมอฟฟิงคือตัวปัญหามากๆเลยมอฟฟิงตัวนี้ก๊อปแซนคิงคนเดียวอยู่หมัดเลยสตันตีฝุ่นรอจิ้มสตันตีฝุ่นรอจิ้มแล้วพอเปิดแมนต้านี่ยิงเป็นสายน้ำเป็นปืนกลเลย DPS นี่เรียกได้ว่าไม่มีใครตีแรกสู้ได้ครับตอนนี้ฮุกช็อตมาเซอร์ไพรส์มีออฟเซอร์บอร์ดอยู่นะตรงนี้คริสลักเฮกสวนกลับแล้วไปช็อตกัน1ชุดอันสเตเบิลจากอิราเซมีวอร์ดอยู่หน้าโรชานแซนคิงเลยโดนพิกออฟอย่างไวแล้วแซนคิงไม่มีบายแบ็กแล้วด้วยนั่นหมายความว่าบิสโคสไม่สามารถคอนเทสโรชานตัวนี้ได้ครับสมกับเป็นฮีโร่ทีเด็ดของอีรัสจริงๆไม่จำเป็นต้องมีนักบาสอะไรทั้งสิ้นเก็บเอจิสไปครับแล้วได้มาเป็นบัตเตอร์ฟลายเรียบร้อยแต่นี้ฮิปเปอร์ขึ้นคริมสันการ์ดขึ้นแทนแซนคิงนะคือไม่ใช่ว่าขึ้นไม่ได้นะครับถ้าออฟเลนไม่ขึ้นซับ4ก็ต้องขึ้นแต่รู้สึกว่าคริมสันการ์ดตอนนี้ไม่น่าจะเอาอยู่แล้วล่ะมอฟฟิงตีแบบเถื่อนมากอะมีแค่ไบติ้งไลท์ที่พอจะเอาอยู่ชาร์จไล่แขกครับผมฮุกช็อตไม่โดนนะตรงนี้ช็อตกัน1ชุดติดทางด้านลิงค์เคนครับผมPYW โดนทางด้านของสาดเลือดไปตอนนี้สาดเลือดหมดแล้วการคาถาเลือดกันบ้านไว้ก่อนโอ้ยรีเอจิต่ำเกือบตายต้องบอกรีเลือดต่ำดิรีเอจิมาเลือดต่ำตรงนี้เรือมาจูบใส่หน้าซิงเจอร์ครับปิดคิวไปบอดซิกเกอร์ไล่ไปที่ PYW เลือดโลมากๆกดชีสเอ้ยมันเป็นช็อตล่อนี่ว่าสวัสดีนายออกมาไกลแล้วสินะเพื่อนๆเรารอดักตบอยู่แต่ฝั่งนู้นครับเขาไปเอาโคโตกันกลายเป็น PYW ที่อุตส่าห์กดชีสไม่มีเพื่อนมาหาเลยอิรัสวิ่งไวแต่ตรงนี้แซนคิงโดนสะท้อนสตันตัวเองกลับมาวิสเปอร์พยายามจะโซนด้วยแซนสตรอมจัดการอิรัสแต่อิรัสยังสลับเลือดไปมาได้อยู่เลยมีเอจิสด้วยบล็อตซีเกอร์การกระสาเลือดโซนเอาไว้ไม่ได้กลับครับรอบนี้กุงกากถอยไม่ทันทางด้านของปาราซีหรืออิรัสก็เสียจิสด้วยรีเวฟฟอร์มและเตรียมจะถอยแต่ไม่มี TP รีเป็นสเต็มเต็มตัวตรงนี้เจอเมียวแบชกับไอซ์พาดและคลีใหญ่จากคริสลักครับผมตบไปเป็นโฟร์แมนไวฟ์แคือเมื่อกี้เขาไปเอาโคโตกันไว้แล้วไอ้บอทซิกเกอร์เนี่ยวิ่งมาโคตรไกลเลยเพื่อมาตบคอกเวิร์กผมก็แบบให้คอกเวิร์กก็กดชีสขึ้นมาใช่ไหมเหมือนกับเป็นช็อตล่อเฮ้ยเพื่อนๆบอดซิกออกมาไกลนอกบ้านแล้วตบมันเร็วทุกคนไม่ไปตบโคโตหมดเลยผมก็เลยแบบคิปเปอร์ที่จ่ายอันตีไปแล้วมันสำคัญกว่าบอดซิกเหรอวะ แล้วไฟกันตอนจะตี4ด้วยนะไฟแบบรัวมากๆด้วยตอนนี้X ตัวเองออกมาตีสเปซครับผมเพื่อจะดีเฟนต์บ้านเทมพ่าโดดเข้ามาจะเอาปักแต่เจอสาดใบจากวอร์นิ่งลิฟต์ก่อนแล้วดีมคอยจับ2เลยต้องยืนในวอลทางด้านของดีมคอยอิรัสเข้ามาช็อตกันเทมพ่าตายเทมพ่าไม่มีบายแบ็กด้วยไม่มีตังค์ครับผมตรงนี้เจอเบิร์สคิวรัวๆดับเบิลคิวของอิรัสครับผมโอริไปไล่ต่อที่ K1 เขาโดนเลือดโลมากๆตรงนี้สติงเจอร์ TP ออกไปได้ครับกับ K1 เหลือกัน2คนเท่านั้นครับเจอดีมคอยเวอร์ชั่นเซปเตอร์ผูกหน้าบ้านและ2คนที่โดนเป็น2ตัวคอด้วยถอยไม่ได้กด BKB ก็ถอยไม่ได้จำเป็นต้องยืนสู้และมอฟฟิงเบิร์สไวมากๆถ้าไม่มี BKB หรือมีคริมเมอร์กันให้คือแป๊บเดียวตาย
เทมพาเขาอยากจะเข้าไปเอาโอรีนะช็อตเมื่อกี้เหลือเป็นจากิโร่คนเดียวครับผมจากิโร่โดนรีมคอยจับฮุกช็อตมาจะเอาสตันด้วยนะ4คนลุมกระทืบจากิโร่ครับจากิโร่ก็ไม่ไหวฮะเหลือคนเดียวเป็นบลอดซิกเกอร์และมอร์ฟิงมาตีบ้านคนเดียวเปิดล่างแมนต้ามาเสียบาแรกไปก่อนครับโฟกัสเทียร์4เลยนะตอนนี้คีปเปอร์มีอันตินะครับแต่ยังไม่บายแบ็ก45ไม่มีด้วยดาเมจฝั่งนู้นโคตรไวเลยตรงนี้สาดเลือดใส่ดีวายไปก่อนครับดีวายบอกเราแค่ล่อสาดเลือดเท่านั้นแหละไม่บายแบ็กมาโอ้ไม่น่าจะได้ VO Whip แล้วกด45วนมาพอดีถึงเวลา VO Whip จับแต่เขาเปิด BKB ตีบ้านบึ้มปั๊บ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 มีทางด้านของครีมสันการ์ดกันบ้านไว้ซื้อเวลาแป๊บนึงแต่ไม่พอปักตีบ้านฟรีๆอยู่ครับเรียบร้อยครับโอ้เป็นเกมที่ไฟกันแบบถี่มากๆเลย45นาทีไฟไปแบบต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเกมยันเลทเกมเรียกได้ว่าผมเมาอ่ะผมเมาเลยเมาเอฟเฟคบิสโกสเกมนี้ไหลได้ไวตามทามมิ่งของเทมพ่าในช่วงต้นเกมกลางเกมแล้วก็มีคิปเปอร์ไปคอมโบเทมพ่าลดคูลดาวน์เมลอโรชานเก็บเอจิสโถมเกมแต่ว่าไปพลาดไฟตรงกลางถ้าจำกันได้ไฟตรงกลางเนี่ยเป็นไฟที่พลิกเลยที่เทมพ่าไปตายแล้วก็ทีมไว้มันเป็นช็อตคัมแบ็กเลยตั้งแต่มอร์ฟิงได้อีเบรดมาคอมโบเบิร์สกับบัคนี่คือมีช็อต1ช็อตคัมแบ็ก1ช็อตคัมแบ็กเรื่อยๆอ่ะช่วงหลังๆมาที่บีสโคสวนได้นี่คือเป็นที่ VG จะมากกว่านะมีประจังหวะแหละที่บีสโคสเป็นคนไปต่อยเองบ้างไปต่อยด้วยตัวเองอ่ะต่อยสะท้อนกลับมาหาตัวเองแบบจะโดดไปเอาเขาหลบได้เจอสวนแต่ช่วงหลังมันคือพลังของมอร์ฟิงแล้วครับมอร์ฟิงก๊อปแซนคิงคนเดียวก็คือโคตรปวดในทีมไฟอ่ะนี่คือผมนึกถึงมอร์ฟิงยุคสักประมาณครึ่งปีที่แล้วเลยนะที่แบบไม่ต้องมีดูโอนักบาสอ่ะแค่ก๊อปแซนคิงสมัยก่อนมอร์ฟิงแค่นี้เลยเคาน์เตอร์แซนคิงในดับเพราะก๊อปมาแล้วสตันแล้วถ้าทำเขาเลยในไฟอ่ะแซนตอมตันตี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 แซนตอมตันตีตีตีแค่นี้ก็ป่วนชิบหายละเออนี่คือมอร์ฟิงแบบคลาสสิกไม่ต้องการนักบาสไม่ต้องการไจโรอะไรทั้งสิ้นเลยแค่ก๊อปตัวที่มันมีสตันได้ก็พอช่วงต้นเกมก็ถือว่าลูกบ้าหลายเกมได้ไวมากๆแล้วนะสำหรับ Beast Coast นะครับแต่ว่าพอไปเฟล1ทีนะต้องบอกว่าไฟต์ตอนที่มอร์ฟิงไปล้วงด้านหลังอ่ะนั่นน่ะคือพังหมดเลยกลายเป็นเทกระจัดแล้วมันก็เป็นตามทามมิ่งละทามมิ่งของมอร์ฟิงพอมอร์ฟิงมีแบล็คคิงบาร์ก็คือแบบช่วงกอดแล้วอ่ะมันเบิร์สโหดแหละช่วงต้นเกมไอ้ดาเมจลดเกราะเทมพ่าแต่ดูดิของพวกตัวซับมันออกมามีโกสไอ้นี่ก็เคลือบเพื่อช่วยเพื่อนได้มีกุงก้าจ่ายเรือประคองดาเมจนี่ออกบลักเคอร์มาเลยนะคือสไตล์ซับ5จนๆน่ะเจอตัวรถเกราะซื้ออะไรก็ได้ที่บวกเกราะมาซึ่งไอ้เนี่ยถูกแล้วบวกเกราะได้จบเกมแรกกันไปก่อนครับ1-0นะเป็น VG นะครับพักกันสักครู่นึงฮะ